นับสนุนโดยจุนฟี่ชี้เป้าวันนี้เราอยู่กันที่อุดรธานีมาเยี่ยมเยือนน้องรักอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านลาบหมูม่นก็ออกจากตัวเมืองมาไม่ไกลชื่อว่าบ้านหมูม่นเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้น้องมันเตรียมอะไรไว้ให้เรากินบ้างก็เป็นอาหารสไตล์อีสานของดีเมืองอุดรธานีนะครับผมไปพาไปกินเชิญมาเช็คอินกันทีนี่จะพาท่องเที่ยวนี่ตัวอะไรอ่ะ อันนี้จะออกตัวอะไรแมวหรือเปล่าโอ้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ดูหน้าตาแล้วก็คือหนูนี่แหละหนูบ้านมันคือหนูนา หนูบ้านไม่กินนะครับนี่คือหนึ่งในเมนูที่ทำต้อนรับพี่จุนเฮ้ยจริงเหรอจะให้กินหนูนาวันนี้เหรอ มันเป็นอีกอรรถรสหนึ่งฮะหนูนาแท้ๆเนี่ยมันต้องอยู่ตามท้องนาเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไปดักมาจากตรงนั้นใช่ของออริจินอลต้องเป็นแถวทุ่งนาคูนาคันนาหรือว่าอะไรก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นศัตรูพืชใช่ครับมีปากศัตรูพืชเอามาทานกันใช่ครับหนูนาที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เขามีเลี้ยงด้วยมีเลี้ยงเอาหนูนามาเลี้ยงในรองอ่ะในบ่ออ่ะใช่ในท่อไม่เคยกินเหรอไม่เคยกินวันนี้ครับมีหนูย่างนะครับการหมักใช้แค่เกลืออย่างเดียวนี่คือออริจินอลสูตรโบราณแล้วอีกหนึ่งเมนูคือคั่วหนูฮะคั่วหนูฮะพี่จุนคั่วหนูมันเป็นแบบใช่มันก็จะเป็นสไตล์แกงอ่อมแต่ว่ามันก็จะมีพวกผักพวกเครื่องที่ดุกว่างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกรรมวิธีการทำตอนนี้คั่วหนูทำไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำร้อนไปแล้วเพราะต้องใช้เวลาหน่อยทำอะไรเนี่ยตัวนี้สามตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะสับแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มครับเฮ้ยเอาหัวออกให้พี่ได้ไหมได้ไปดูข้างในกันดีกว่าไปนะฮะนี่คือคั่วหนูนาคั่วอ่อมหนูนานะครับวิธีการทำเหรอเครื่องเหมือนเครื่องเทศอ่ะมีตะไคร้มีข่าหัวหอมมาแกะแล้วก็หั่นโขกแล้วก็มาใส่หม้อแล้วก็คั่วเอาหนูนาเรามาสับก่อนจะเอาหนูนามาสับนี่คือหนูนาเราเป็นหนูสดหรือหนูย่างเป็นหนูสดเป็นหนูสดครับหนูสดเป็นหนูสดเลยก็จะมันก็จะมีอารมณ์แบบว่ากึบๆแบบเคี้ยวเหมือนนกเหมือนอะไรงี้ป่ะใช่เหมือนกันนกต้องบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างจะพิถีพิถันนะพอดีวันนี้เราออกมาจากโรงแรมบ่ายโมงแล้วนะฮะก็เลยมาไม่ทันกรรมวิธีตั้งแต่เริ่มต้นส่วนอันนี้เราว่าจะมากินกับน้ำจิ้มเนาะใช่ครับเดี๋ยวสับก็เหมือนไก่ย่างอะไรอย่างงี้ป่ะครับต้องกินกับน้ำจิ้มยำไม่ให้เปรี้ยวมันตัดครับตัดขาวเลยครับรสชาติจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหหอมมากเลยอ่ะอันนี้หอมผักชีลาวป่ะฮะผักชีลาวครับเนาะโอ้โหกลิ่นหอมหอมโอ้ยควันขึ้นโอ้ยเสร็จแล้วโอ้โหแล้วแบบผักอลังการมากอลังการไปดีกว่าไปที่ฝั่งนี้ว้าวมาติดกันปะเนี่ยจัดไปเลยลูกคนเดียวเลยลูกเดี๋ยวน่ากินป้าป๊านั่งดูหนูกินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าน่ารักน่ารักไงจะได้แบบน่ากินมิกกี้เมาส์อ่อมมิกกี้เมาส์อ่อมมิกกี้เมาส์อันนี้เป็นที่พี่เขาสับมาแล้วอันนี้ป้าโอเคมันก็เหมือนไก่อะเธอเออแต่เหมือนไก่จริงปกติป้าไม่กินข้างในอยู่แล้วป้าก็เลยเอาเงี้ยยกให้จูนเอาตับไก่ไม่เอาป้าไม่กินตับไก่ป้าก็ไม่กินปกติอะอันไหนเรื่องมากไหมเธอหนูว่าอันนี้แบบแปรรูปแบบมามันก็เหมือนอ่อมหมูอ่อมอะไรทั่วไปป้าเอาลุยเลยเฮ้ยให้หนูกินก่อนแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่ารสชาติเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยคนที่เป็นพ่อครัวนะฮะคุณลุงของน้องยิมเนี่ยเป็นท่านสจนะแต่เรื่องอาหารป่าเนี่ยต้องยกให้เขาอร่อยไหมเอากินไม่พูดไม่จาเลยเฮ้ยเอากินเลยมั้งมาทั้งทีต้องลองไม่เอออย่างเงี้ยหนูเนี่ยโอเคยังแบบมันคืออันเดียวกันป้าไม่ใช่แต่เนี้ยสับไปแบบพร้อมกระดูกไงแล้วก็เครื่องในไงป้าก็เลยแบบเนื้อคล้ายๆไก่ว่ะแต่มันจะมีความหอมคือไก่ในร่างหนูเว้ยเออเนื้อมันก็ไก่แหละดีงามอ่ะอ้าวอร่อยเฉยเว้ยเฮ้ยก็ดีอ่ะไม่เคยกินเลยเนี่ยนี่
หอมดอกผักกระเทียมเอาแค่นี้พอเดี๋ยวขั้นนี้โคตรหอมอะจริงๆแล้วกินกับลาบจะเข้ากันผักกระเทียมแกะไปต้มปลาก็ได้เฮ้ยอร่อยอะเออย่างโอเคย่างรับได้อ่อมก็โอเคอ่อมให้ยกให้คุณจูนไปได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอลองหน่อยดิลองอันไหนอ่อมกินได้อร่อยขอลองเป็นคั่วหนูแล้วก็เป็นเครื่องในอ่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างทำจริงเป็นเครื่องในอ่ะแกล้งไหมอ่ะจะให้กินมั้ยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไงโอ้โหอร่อยวะมันก็เหมือนแกงอ่อมไก่อ่ะอืมไม่แต่รสชาติเขาแบบเครื่องอร่อยมากเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะมีโคตรเด็ดอ่ะเอ้าอร่อยดีว่ะเฮ้ยอร่อยว่ะดีอ่ะที่ไม่ค่อยสันทัดเพราะว่าอะไรที่สับกับกระดูกอ่ะเราไม่กินตั้งแต่เด็กๆไงแต่รสชาติมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยควรเปิดใจได้แล้วอร่อยมากว่ะเอางี้ไหนๆมาลาบหมูม่นทั้งทีแล้วเนี่ยเมนูเดียวคงจะไม่พอขอเมนูเด็ดๆอีกสักเมนูนึงกับน้องยิมเขาแล้วทำเป็น EP หน้าอีกสักเมนูนะนานๆมาทีมาอุดรทีนึงเราต้องมาเมนูเดียวไม่ได้เดี๋ยวให้กันบ้านคุณยิมก่อนระหว่างที่จูนกินยิมไปคิดมาว่าเมนูอีกเมนูนึงจะทำอะไรให้เรากิน